สบายดีน้องมันเห็นมาทุกคนเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่เดือดที่ซ่องแล้วมันบ่ที่ว่าแต่ละน้องนี่ได้พักเฮียนอยู่บ้านเนาะซึ่งว่าเวลาน้องนักเรียนแต่ละน้องนี่พักเรียนอยู่บ้านแต่ละน้องก็สามารถเรียนหนังสือได้เช่นเดียวกันแม่นบ่เนาะซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกับในครูสายเนาะกลุ่มกันกับมื้อวันพุธวันที่25เดือน8สิงหาคมเนาะปี2021ซึ่งมื้อนี้ในครูสายก็จะพาน้องนักเรียนแต่ละน้องเนาะมาเรียนวิชาภาษาลาวนํากันเนาะแต่ละน้องติดตามเบิ่งหน้าจอของในครูที่จะสอนได้บ่ให้เบิ่งหน้าจอเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ในครูสายจะพาน้องนักเรียนแต่ละคนนี้ไปเรียนวิชาภาษาลาวเนาะบทที่28แต่ละน้องเตรียมปึ้มตำราขึ้นมาแล้วบ่ถามว่าแต่ละน้องหรือว่าน้องใดที่ว่ายังบ่ทันเตรียมปึ้มตำราเทื่อแม่นอยากให้กลับไปเอาปึ้มตำรามาก่อนเนาะแล้วก็จึงมากดเบิ่งวิดีโอของในครูสายต่อแต่ว่าถ้าน้องได้เตรียมแล้วว่าให้เบิ่งไปนํากันเลยเนาะสำหรับมื้อนี้ให้แต่ละน้องปึ้มปึ้มภาษาลาวเนาะบทที่28หัวข้อเกี่ยวกับภาคกลางของประเทศเฮาแต่ละน้องเข้าใจคําว่าหัวข้อที่เว้าว่าภาคกลางของประเทศเฮาแล้วบ่โดยเนาะเชื่อแน่ว่าหลายๆน้องก็จะรู้แล้วเนาะคําว่าภาคกลางก็จะหมายถึงสถานที่ที่ว่าอยู่ระหว่างกลางของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เนาะก็คือถ้าว่าเทียบกับท่อนไม้ก็จะเป็นหัวกบปลายแล้วก็มีครึ่งกลางเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะคําว่าภาคกลางก็จะแม่นอยู่ระหว่างกลางเนาะแต่ละคนเข้าใจหัวข้อนะบ่เข้าใจแล้วแม่นบ่โอเคเนาะแต่ละน้องเก่งหลายเนาะต่อไปค่ะจะเข้าสู่บทเรียนนํากันเลยเนาะก่อนอื่นหมดในครูอยากให้แต่ละน้องได้เบิ่งรูปภาพก่อนเนาะซึ่งรูปภาพต่างๆเรามีที่ในครูจะนํามาให้แต่ละน้องเบิ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ว่าเป็นสถานที่สําคัญของแต่ละแคว้นที่ว่าอยู่ภาคกลางเนาะฉะนั้นในครูจะขออนุญาตแนะนําไปเลยเนาะรูปภาพที่1ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับประตูไสเนาะแล้วก็รูปภาพที่2แม่นรูปภาพทานลูกเวียงจันทร์เนาะแต่ละน้องได้ไปเที่ยวสถานที่ทางซ่องบ่อนนี้มาแล้วบ่เสียในว่าเนาะไล่น้องก็จะได้ไปเที่ยวมาแล้วเนาะซึ่งซ่องสถานที่ดังกล่าวนี้จะตั้งอยู่นครลูกเวียงจันทร์เนาะในครูจะมีภาพต่อไปอีกเนาะแต่ละน้องเบิ่งต่อไปอีกได้บ่โอเครูปต่อไปเนาะรูปต่อไปก็จะเป็นรูปท่าลาดเนาะท่าลาดจะเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศลาวเฮาเนาะเพราะว่ามันเป็นเขื่อนไฟฟ้าแห่งทําอิฐแล้วก็เป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวเนาะแล้วก็รูปภาพถัดมาก็จะเป็นรูปภาพของตัวเมืองบางเวียงเนาะซึ่งทรงภาพนี้จะตั้งอยู่แขวงเวียงจันทน์เนาะอันดับต่อไปในครูก็ยังมีรูปภาพให้น้องนักเรียนเบิ่งอีกเนาะก็คือรูปทางถึงสุดเนาะจะเป็นรูปภาพของพระบาทโขนสั้นเนาะอยู่แขวงบริคำใสแล้วก็รูปทางลุ่มเนาะจะเป็นรูปพระธาตุสี่โคนตะบองจะอยู่แขวงคำมวนแล้วก็รูปสุดท้ายเนาะจะเป็นรูปขั้วมิตรภาพลาวไทยอยู่แขวงสวรรณเขตเนาะซึ่งรูปภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถสรุปได้เลยว่าอยู่ภาคกลางของเฮานี้มีแขวงแดงแต่ละน้องฮู้ละบ่เสียแน่ว่าบางน้องที่ว่าฟังวิดีโอมาก็จะโดยเนาะมาต่อกันอีกเทื่อนึงเนาะแต่ละน้องรู้แล้วมันบอกว่าภาคกลางของประเทศเฮานี่มีแคว้นแดงๆถ้าแต่ละน้องตั้งใจฟังที่ว่าในครูแนะนํารูปภาพมาแต่ละรูปภาพน้องนักเรียนก็จะสามารถตอบได้มันบอกว่าภาคกลางของประเทศเฮาลาวนี่มีแคว้นแดงๆฉะนั้นในครูอยากให้แต่ละน้องเบิ่งนํากันเลยเนาะภาคกลางของประเทศเฮานี่ก็จะมีนครลูกเวียงจันทน์แคว้นเวียงจันทน์แคว้นบริคำไสคํามวนแล้วก็สวรรณเขตจะมีนํากันทั้งหมด5แคว้นเนาะเอาขอโทษทางแคว้งทึกแล้วเนาะซึ่งทางแคว้งนี้ก็จะเป็นภาคกลางของประเทศเฮาเนาะในครูสายก็อยากให้แต่ละน้องนี่จื้อจําบทเรียนตัวนี้ไว้เนาะเพื่อว่าเวลาในครูสายออกบทกาบ่ในครูสายถามว่าภาคกลางของประเทศลาวเฮานี่มีแคว้งใดๆแต่ละน้องก็จะสามารถตอบได้เนาะแล้วก็อันดับต่อไปในครูจะพาน้องนักเรียนไปเขาขอไมค์ก็คือหัดอ่านแต่ว่ามื้อนี้เนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการถ่ายวิดีโอของในครูในครูก็อยากแนะนําให้แต่ละน้องไปอ่านบทเรียนเนาะบทที่28ภาคกลางของประเทศเฮาอยู่นาที95ประมาณ2ครั้งขึ้นไปเนาะอย่างน้อยเพราะว่าเขาอ่านแต่ครั้งเดียวเขาอาจจะบ่เข้าใจเนื้อในของบทเรียนเทื่อฉะนั้นเฮาต้องอ่าน2 3 4เทื่อขึ้นไปจนกว่าเฮาจะเข้าใจเนื้อในของบทเรียนเนาะหลังจากที่น้องนักเรียนแต่ละน้องได้อ่านบทเรียนสําเร็จแล้วเนาะในครูสายก็มีคําถามที่ว่าจะให้น้องนักเรียนแต่ละคนตอบเนาะ
เซงว่าคำถามในมื้อนี้ในครูสายเกียร์มามีนำการทั้งหมด4ข้อเนาะข้อที่1ในครูสายถามว่าภาคกลางของประเทศลาวเฮามีแขวงใดๆก็จะเป็นคำตอบที่ว่าในครูสายได้แนะนำมาทำอินทันแล้วเนาะหรือว่าต่อหน้าวิดีโอนี้แล้วเนาะข้อที่2ทิศตะวันตกของภาคกลางติดกับประเทศใดเนาะขอโทษตัวนี้ในครูพิมพ์เป็นปีเนาะจังหน่อยในครูจะแก้ไขแล้วก็ส่งพยากรณ์เนาะข้อที่3ทิศตะวันตกติดกับประเทศใดแล้วก็ข้อที่4ปัจจุบันบ้านเมืองห้องเฮาเป็นแนวไหนเนาะในครูสายก็จะถามอยู่ใน4ข้อนี้ถ้าน้องนักเรียนคนใดที่ว่าได้อ่านเนื้อในบทเรียนทั้งหมดแล้วจะสามารถตอบคําถาม4ข้อนี้ได้เนาะท้ายนี้ในครูสายก็ว่างบางแต่ละน้องเวลาอยู่บ้านก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจตอบคําถามที่ได้ครูสายมอบให้ในมื้อนี้ได้สําเร็จเนาะขอบใจ